ฮัลโหลครับใช่ป่ะใช่ครับครูแก้วนะครูแก้วตอนนี้ทำอะไรอยู่อ่ะพักครับว่างไหมว่างอยู่ครับได้ครับครูครับมาแล้วครับสวัสดีครับครูไปเอ็งออกไปก่อนไปนั่งสิใกล้ครูมีอะไรก็ว่ามาเลยแล้วกันครับผมออกมานานแล้วพ่อจะสงสัยก็อย่างที่ข้าเคยเกริ่นกับเองว่านั่นแหละข้าอยากเห็นเองเป็นแชมป์มวยไทยนั่นเป็นความฝันของฉันเลยนะครูสนใจไปอยู่ด้วยกันไหมล่ะเด็กมันนอกอย่างฉันจะอยู่ค่ายมวยดังของครูได้ด้วยเหรอนอกจากข้าจะสานฝันให้เองเป็นแชมป์มวยไทยแล้วเนี่ยนะเราก็จะได้มีเงินมีทองกันส่วนเองก็จะได้ไปปลดหนี้ของพ่อเองแถมยังสานฝันของพ่อเองต่อวิชามวยไทยของพ่อเองเพื่อเด็กๆด้วยเอาสิครูว่าแต่ครูคุยกับพ่อฉันแล้วใช่ไหมคุยแล้วแต่มันไม่อยากให้เองไปว่ะทำไมล่ะก็เพราะว่าข้าเนี่ยเป็นพ่อเองเสียกล้าพ่อปล่อยให้ฉันทำตามความฝันเถอะรู้ไหมลูกว่าไปกรุงเทพเองต้องเจออะไรบ้างก็เพราะไม่รู้ไงพ่อถึงไม่อยากไปอ่ะลูกมวยโบราณมันต้องอยู่ที่นี่เท่านั้นงั้นฉันขอคืนมวยโบราณให้พ่อกันแล้วกันไอ้กล้าศิลปะมวยไทยโบราณที่พ่ออยากรักษาไว้ทำเองดูกันเองชื่นชมกันเองค่ะเอ็งพูดไม่ได้ยังไงเอ็งหยุดเดี๋ยวนี้เลยครูแก้วกำลังให้โอกาสฉันให้โอกาสพวกเราทุกคนถ้าฉันชนะค่ายของเราก็จะมีชื่อเสียงและฉันก็จะมีเงินกลับมาให้พ่อนี่จะทำเพื่อพ่อนะฉันทำเพื่อพวกเราทุกคนเอ็งทำเพื่อตัวเองเอ็งไปต่อยงานวัดเนี่ยเอ็งต้องการอวดใช่ไหมอวดไม่ได้อยากอวดฉันไม่ได้อยากอวดฉันต้องการชนะฉันอยากเป็นแชมป์ไม่ใช่เอาแต่ชกแบบเล่นลิเกอยู่ในค่ายนี้ลิเกลูกเอ็งบอกว่าพ่อเล่นลิเกอยู่ที่นี่เหรอก็ได้พ่อฉันยอมรับว่าฉันทำเพื่อตัวเองแต่ฉันจะไม่ทนอยู่แบบนี้ต่อไปฉันต้องการชนะฉันอยากเป็นแชมป์ราชดำเนินเด็กไม่เข้าใจพ่อนั่นแหละที่ไม่เข้าใจพ่อไม่เคยสนใจว่าจะคิดอะไรฝันอะไรฉันโตแล้วนะพ่อไม่ใช่เด็กอีกแล้วฉันรู้จักคิดว่าอะไรถูกอะไรผิดแต่ฉันก็จะไม่เป็นแบบพ่อฉันจะทำได้ดีกว่าพ่ออย่าเอาบาดแผลในอดีตของพ่อมาทำลายความฝันของฉันเลยไอ้กล้าไอ้กล้าเดี๋ยวจะเอาเข็มขัดแชมป์มาประดับที่บ้านแล้วกันนะพ่อไปเลยอยากไปไกลไปเลยไม่ต้องกลับมาใจเย็นนะพ่อไปทั้งลูกวันนี้ปิดทำไมอะพ่อชีวิตของข้าเนี่ยมีเรื่องเสียใจมาเยอะผิดหวังมาทุกอย่างแต่ความเสียใจความผิดหวังมันไม่เท่าเครื่องของวันนี้เลยโหพ่อถึงพวกเราไม่มีพี่ก้าพวกเราก็อยู่กันได้นะพ่อใช่ครับครูพวกฉันจะสื่อสารต่อเองวิชามวยไทยอะ อย่าพูดเอ็งรู้ไหมว่าข้าเนี่ยพร้อมและเตรียมต้อนรับความผิดหวังความเปลี่ยนแปลงมานานแล้วครูสบายใจได้พวกฉันอยู่กันต่อพวกฉันไม่ไปไหนข้าจะสบายใจมากกว่านี้ถ้าไอ้กล้ามันไปได้ดีพ่อกำลังจะบอกอะไรอะพ่อข้าต้องการให้เองไอ้โต๊ดไอ้คุณขึ้นไปอยู่กับไอ้กล้าที่กรุงเทพไปอยู่กับมันที่นั่นข้าไม่ต้องการเองอยู่ที่นี่คุณแน่ใจเหรอครับทำไมถึงพูดอย่างนี้วะถ้ารู้เองจะฝืนความฝันทำไมฮะเองก็ฝันเหมือนกันไม่ใช่เหรอเองก็ฝันอยากจะไปไหนกล้านะไม่หรอกพ่อไม่ครับไม่ครูพวกฉันไม่ไปพวกฉันอยู่ที่นี่แหละอยู่กับครูนี่ไงข้าไม่เชื่อน้ำหน้าพวกเองทุกคนเนี่ยข้ารู้เองไม่ไปวันนี้นะเองสามคนวันหน้าก็ต้องไปเองฟังข้านะข้าฝึกมวยไทยมาข้ารักในศิลปะมวยไทยและข้าขอสัญญาว่าข้าจะตายกับมันที่นี่ข้าก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าไอ้บ้าเอ้ยคนสมัยนี้มันอะไรของมันวะฝึกมวยไทยอะไรกันน่ะสุดท้ายมันก็ไปเป็นทาสเงินทาสของกิตติยศจอมปลอมมึงจำไว้นะสักวันหนึ่งพวกมึงสามคนก็ต้องไปไอ้จอมทำไมพ่อมึงจัดหนักอย่างนี้วะข้าก็ไม่รู้เหมือนกันวะด้วยนะที่เอ็งโน้มน้าวลูกชายข้าสำเร็จโธ่พี่เดชไม่ถึงขั้นนั้นหรอกเอ็งโกรธข้าเหรอโกรธสิทำไงได้ข้ามีอีกเรื่องอยากให้เอ็งช่วยวะนอกจากเอ็งจะไว้กล้าไปแล้วเนี่ยถ้าอยากจะฝากลูกชายคนเล็กข้าสักคนหนึ่งเพื่อนมันอีกสองคนยังไงก็ฝากให้เองดูแลที่ค่ายด้วยนะข้าจะดูแลมันอย่างดีเลยให้มันเหมือนลูกข้าเลยนี่คือค่ายแก้วบัญชาค่ายมวยของข้าเองอ่ะแล้วมือใหญ่จังพี่โอ้โหชอบเลยว่ะใช่จำได้พี่เฮ้ยโอ้ยใครวะอย่าจับเดี๋ยวของเขาเสื่อมโอ้ยทศชอบที่นี่ว่ะเหมือนมีพลังอะไรบางอย่างอยู่เลยพลังตดเวอร์แล้วเขาว่านะเว้ยบรรยากาศแบบเนี้ยทำให้แชมป์ระดับประเทศอยู่ไม่ไกลแล้วว่ะเดชชัยลูกน้ำน่านใครหรอครู ชื่อคุ้นอ่ะก็พ่อเองไง